สิทธิ์ดีนี่ลูแมวเองสำหรับคลิป FYI Warframe ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันกับการรีวิวข้อมูลของโฟกัสสกิลสายที่4นะครับว่ามันมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างโดยในรอบนี้นั้นก็จะเป็นคิวของโฟกัสสายมาดูไรนั่นเองปะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสกิลส่วนใหญ่ของโฟกัสสายมาดูไรนั้นจะเป็นสกิลที่เน้นไปที่การเสริมพลังให้แก่การโจมตีทุกชนิดโดยเริ่มกันที่สกิลพาสซีฟสกิลแรก Phoenix Talonsเป็นความสามารถติดตัวของ Warframe และ Operator ที่จะได้รับมาทันทีที่เราทำการ Transference โดยจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพให้แก่อาวุธทุกชนิดขึ้นไปอีก 25% สกิล Passive สกิลที่2 Phoenix Spirit เป็นความสามารถติดตัวของ Warframe และ Operator ที่จะได้รับมาทันทีที่เราทำการ Transference โดยจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีธาตุให้แก่อาวุธทุกชนิดขึ้นไปอีก 25%สกิลเสริมความสามารถของ Void Blast สกิลแรก Flame Blast เป็นความสามารถที่จะทำให้ Void Blast ปล่อยลูกบอลไฟพุ่งตรงออกไปที่ด้านหน้าซึ่งเมื่อครบ 0.6 วินาทีหรือไปกระทบกับอะไรก็ตามก็จะเกิดการระเบิดขึ้นและสร้างความเสียหายธาตุไฟ 200% ให้แก่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะรัศมีของแรงระเบิดดังกล่าวพร้อมกับทำให้ศัตรูมีโอกาสติดสถานะเผาไหม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอีกด้วยสกิลเสริมความสามารถของ Void Blast สกิลที่2 Rising Blast เป็นความสามารถที่จะช่วยทำให้ Void Blast สามารถชาร์จสะสมพลังงานเพื่อปล่อยออกไปในทีเดียวได้ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความเสียหายให้แก่ Void Blast ขึ้นไปอีก 200% สกิลเสริมความสามารถของ Void Mode สกิลแรก Void Radiance เป็นความสามารถที่จะทำให้เมื่อเราออกจาก Void Mode ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะรัศมี10เมตรรอบๆ Operatorจะติดสถานะตาบอดเป็นระยะเวลา5วินาทีแต่ก็จะทำให้การออกจากวอยด์โหมดนั้นต้องใช้ค่า Energy เพิ่มขึ้นไปอีก50หน่วยสกิลเสริมความสามารถของวอยด์โหมดสกิลที่2 Void Strike เป็นความสามารถที่จะทำให้เมื่อเราออกจากวอยด์โหมดเราจะได้รับบัฟที่ช่วยเพิ่มพลังให้แก่การโจมตีใน8ครั้งต่อไปมาใช้งานโดยพลังโจมตีของบัฟดังกล่าวจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ 12% ต่อทุกๆ1วินาทีที่เราอยู่ในวอยด์โหมดแต่ก็จะทำให้วอยด์โหมดนั้นต้องใช้ค่า Energy ต่อวินาทีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกันสกิลเสริมความสามารถของ Void Dash สกิลแรก Blazing Dash เป็นความสามารถที่จะทำให้ Void Dash สร้างเปลวเพลิงขึ้นมาในเส้นทางที่ได้ทำการ Dash ผ่านเป็นระยะเวลา14วินาทีโดยเปลวเพลิงดังกล่าวจะสร้างความเสียหายธาตุไฟ 1,000 หน่วยต่อวินาทีให้แก่ศัตรูทุกตัวที่เข้ามาเหยียบสกิลเสริมความสามารถของ Void Dash สกิลที่2 Meteoric Dashเป็นความสามารถที่จะช่วยทำให้ Void Dash สามารถสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูที่ถูกพุ่งชนได้เพิ่มขึ้น400หน่วยสกิลเวบาวสกิลแรก Inner Gaze เป็นความสามารถติดตัวของ Operator ที่จะช่วยเพิ่มค่า Energy สูงสุดของแอมและ Void Beam ขึ้นไปอีก 40% สกิลเวบาวสกิลที่2 Eternal Gaze เป็นความสามารถติดตัวของ Operator ที่จะช่วยทำให้สามารถฟื้นฟูค่า Energy ของแอมและ Void Beam ได้ไวขึ้นถึง 60%และนี่ก็คือข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับสกิลโฟกัสของสายมาดูไรในคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามารับชมกันนะครับและสำหรับในตอนนี้ลูแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบายบริ๊ก